วังตำนานอันเลิศรู้ชีวประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้ผู้เบิกบานวัดกระทิงเขาคิดชะกูดเป็นที่สุดนะผู้คนกล่าวขานพระครูผู้เลิศเปิดตำนานร้อยพระบาทเมืองจันทร์เอ่ยลือลั่นไกลท่านพระครูผู้รู้แจ้งมีตำแหน่งเจ้าอาวาสใหญ่เจ้าคณะอำเภอเกลอกล้องเพียงไกลอำเภอมะขามนั้นใสเมืองจันทบุรีเด่นชัดในวิธี80ปีก่อนนั้นเมืองจันทบุรีผู้คนต่างมีอาชีพทำนาโซภางามวิไลอยู่กินกันฉันผัวเมียเคล้าคลอเคลียเลี้ยงชีพได้นางมุ้งอัศจรรย์ในหัวใจตั้งครรภ์ดังได้เหมือนเทพประทานไม่ใช่ท้องแรกนางมุ้งมุ่งมันนะใจประสานตั้งแต่ตั้งท้องจิตเบิกบานอาชีพการงานก็เจริญรุ่งเรืองดังเหมือนเทพจุติเกิดวันเห็นผ้าเหลืองพระศาสดาจนกระทั่งวันพุธเดือนสี่ขึ้นสองค่ำเร็วรีก็มีคุณค่านางมุ้งปวดท้องถึงเวลาหน้าอยู่ก็รีบพาไปหาหมอตำแยงปวดท้องร้องเรียกหาพอลืมตาเว้นได้กำเนิดบุตรชายสมใจแลน่าอยู่พ่อแม่นางมุ้งก็ชื่นใจสมกับที่ตั้งครั้นรอคอยลูกตัวน้อยน้อยฝันฝ่ายีสิบแปดพาชื่นใจสองสี่เจ็ดสามนั้นใสฟ้าสีทองประคบประงมเลี้ยงดูบุตรชายเป็นเด็กโตใหญ่ดูแคล้วคล่องไม่ดื้อเกเรขี่ลุกคลองสมองฉลาดเกินคนมา
ระทังบิดานายอยู่หมดบุญกลับสู่การเริ่มต้นต้องกำพร้าบิดาพามองมนเด็กชายเขียนเริ่มต้นดินรนท่าทางไปอยู่วัดสว่างเด็กชายเขียนภาคเพียรไม่ลงทางขยันเรียนขยันสร้างคุณงามความดียามว่างเรียนก็ไปทำนาช่วยมารดาเอ้ยอย่างเต็มที่เด็กชายเขียนมุ่งแต่ความดีเรียนจบป.4 ได้ดีกรีผู้นำจนกระทั่งอายุครบบวชสมบทเป็นพระรูปงามวัดกระทิงมาข้ามเมืองจันทบุรีวันพุธเดือน6 11ค่ําม16พฤษภาเลิศล้ำ2494ได้จุติพระงามนามบาลีธรรมสรคุณหายางได้พระครูนิเทศนานุสิตวัดหนองอ้อศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์ประชาพระครูพุทธบทบริบาลนาวัดหลวงพระอนุสาสนาจารย์บวชปีแรกได้นักธรรมตรีวัดกระทิงจันทบุรีเอ้ยคือสถาน2499ได้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดกระทิงนั้นอลังการอย่างขอปี2506พระครูทิโลแสวงหาได้รับการแต่งตั้งไม่ธรรมดาเป็นพระกรรมวาจาอนุศาสนาจารย์เป็นพระครูผู้ล้ำเลิศทุกคนทูลเถิดทุกงานสถาน2528เป็นตำนานท่านเป็นพระอบประชา2528ถึง2532พระครูผู้ครองสิ้นพรรษาเป็นเจ้าคณะตำบลฟองโสภาตำบลตะเคียนทองนันนาไม่วุ่นวาย2538ถึงปัจจุบันพระครูดังลั่นอย่างเหลือหลายเป็นเจ้าคณะอำเภอสุขสบายอำเภอมะขามนั่นไงอยู่ไกลๆจันทบุรีพระครูธรรมโสละคุณท่านคือนักบุญเอ้ยไม่เลือกที่สร้างวัดพัฒนาเอ่ยมาหลายปีทั่วทั้งจันทบุรีงามและห่างไกลด้วยความดีที่ท่านสร้างเงย
นิญญาพุทธศาสตร์ภาคภูมิใจจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยคือความดีมาฟังต่อในตอนที่ซ้อมผลงานพุทธองค์ไม่มองสีท่านพระครูผู้รู้ผู้ไฟดีฟังควันจิตอีกทีและให้พี่น้องฟัง